แฟนของหนูอะค่ะมีนิสัยที่ขี้หึงขี้ห่วงมากๆค่ะทำให้ทะเลาะกันบ่อยทำไมเวลาที่เราผิดหวังในความรักเราถึงรู้สึกเสียใจและทรมานขนาดนี้ทำไมเวลาทำใจถึงใช้เวลานานขนาดนี้เราต้องทำยังไงถึงจะเลิกคิดถึงและเลิกรู้สึกค่ะถ้าสมมติว่าเราโดนแฟนนอกใจนี่ควรจะให้โอกาสเขาไหมครับการที่เราต้องการอิสรภาพทางเพศในบางองค์กรนะคะมันเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับการเข้าทำงานนะคะคือแฟนของหนูอะค่ะมีนิสัยที่ขี้หึงขี้ห่วงมากๆค่ะทำให้ทะเลาะกันบ่อยคือตกลงก็ขี้หึงหรือขี้หัวมันต่างกันเยอะเนาะก็ทั้งคู่อะค่ะคือห่วงและเลยหึงหึงห่วงใช่ค่ะใช่ไหมนุ๊ดนุ๊ดเคยดูพาดหัวข่าวในโทรทัศน์ไหมว่าฆ่ากันตายเพราะอะไรใช่เพราะหึงห่วงห่วงเนี่ยมันต่างกับหึงนะพ่อแม่เขาห่วงเราใช่ไหมแต่เขาหึงเราไหมไม่เขาหวงเราเขาก็ไปฆ่าเราจริงไหมครับเพราะเขายังมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับฉะนั้นหวงกับหึงนี่มันต่างกันตรงอันนึงมันยังมีสติสัมปชัญญะอยู่อีกอันมันไร้สติไปแล้วจะไร้มากหรือไร้น้อยไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนหึงหึงผมโหวตได้ไหมใครคิดว่ามีแฟนหึงหึงมีประโยชน์บ้างยกมือสิครับใครคิดว่ามีแฟนหึงหึงอันตรายในอนาคตเยอะยกมือสิครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบแทนผมแล้วเวลาที่แฟนเขาทั้งหึงทั้งหวงนั้นแปลว่าบางสิ่งบางเขาน่าจะเป็นคนซึ่งมีเขาเรียกนะจิตใจซึ่งอ่อนไหวง่ายถูกไหมครับจิตใจซึ่งอ่อนไหวง่ายลูกเข้าใจคำว่าจิตใจซึ่งอ่อนไหวมากคือจิตใจไม่ค่อยมั่นคงเซฟตี้คือมีความมั่นคงในใจพวกนั้นเขาจะไม่ค่อยอะไรกับเราหรอกเขาเข้าใจแต่แบบนี้ก็คือเขาไม่มีความมั่นคงในใจถ้าเรายังอยากจะเป็นแฟนเขาเราก็ต้องกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงแทนนะเข้าใจที่พูดนะก็คือเขาอาจจะต้องการหนูเป็นแม่คนที่สองเขานะหนูก็เป็นไปเถอะทำไมเวลาที่เราผิดหวังในความรักเราถึงรู้สึกเสียใจและทรมานขนาดนี้ทำไมเวลาทำใจถึงใช้เวลานานขนาดนี้เราต้องทำยังไงถึงจะเลิกคิดถึงและเลิกรู้สึกครับน้องๆรู้ไหมครับเราทำรายการชูรสมาได้จะ20กว่าปีคำถามเดียวครับถามที่คลาสสิกที่สุดแล้วมันยังคงอยู่คู่กับโลกแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็ยังคงเป็นเรื่องของใจเรื่องของจิตซึ่งมันแก้ไม่ได้บางคนก็ไปได้เร็วบางคนก็ไปได้ช้าใช่ไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าผิดหวังไม่ใช่โลกใช่ไหมผิดหวังใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมถามน้องตรงๆเหรอถามน้องตรงๆเอาส่วนใหญ่ที่เห็นนะไอ้พวกที่เลิกกับแฟนน่ะมีโอกาสฆ่าตัวตายกี่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 0.0001 ใช่ไหมน้อยมากแต่บังเกิดไอ้คนที่เป็นแบบนั้นมันเป็นข่าวเหมือนเครื่องบินมาบินทุกวันไม่เป็นข่าวเพราะตกทีมเป็นข่าวไอ้นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเสียใจแต่สักพักก็มีแฟนใหม่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันจะบอกเร็วหรือช้ามันก็อยู่ที่จะเจอแฟนใหม่หรือเปล่าใช่ไหมครับเออ whatever belong to you will stay with you whatever belong to you will go away แปลว่าอะไรใครจะไปคู่ของเราก็ต้องอยู่กับเราจริงไหมใครไม่ใช่คู่ของเราเดี๋ยวก็ไปเพราะคู่ที่มาอยู่กับเราจะก็มีคู่บุญกับคู่กรรมใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมถ้าเกิดมาแล้วมีความรู้สึกทุกข์ร้อนไปซะเราก็มีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าคู่ละคู่กรรมไปซะแต่คู่บุญเวลาอยู่มันจะเลิกกันไหมมันไม่เลิกกันหรอกลูกเชื่อผมเพราะว่าถ้าเกิดน้องเจอคู่บุญเมื่อไหร่น้องก็จะอยู่เขาต่อไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขใช่ไหมให้คนที่ไปให้จำไว้ว่ามันเป็นคู่กรรมคิดได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคการที่เราต้องการอิสรภาพทางเพศหรือฟรีเซ็กส์นะคะมันเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับการเข้าทำงานนะคะในบางองค์กรนะคะอยากทราบว่าทางพวกเราและองค์กรนั้นๆเนี่ยจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรคะเดี๋ยวครับน้องครับคำว่า free sex แปลว่าอะไรครับน่าจะเป็นอิสรภาพทางเพศหรือเปล่าอิสรภาพทางเพศไม่ใช่คำนี้อิสรภาพทางเพศคือ is พวกใครเคยเปิดคำว่าสิทธิทางเพศบ้างเคยปะเดี๋ยวกลับไปเปิดให้หมดเลยนะครับเขียนว่า sexual rights นะครับเขาประกาศมาหลายปีจะเป็นสิทธิมนุษยชน
ว่ามนุษย์นั้นมีสิทธิทางเพศในการที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องใดก็ได้ถ้าเรื่องนั้นไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดวัฒนธรรมและไม่ได้ผิดคุณธรรมนะครับจะอยู่คนเดียวจะแต่งงานจะรักเพศเดียวกันจะรักเพศตรงข้ามจะมีความสุขด้วยตนเองจะมีสุขกับแฟนจะมีสุขกับอะไรได้ถ้าเรายังอยู่ในสติสัมปชัญญะเพราะนั้นนั่นอยู่ในสิทธิทางเพศแต่น้องเป็นเจ้าของบริษัทน้องมีสิทธิที่จะรับเลือกรับคนไหมเพราะฉะนั้นสิทธิของคนหนึ่งไม่สามารถไปก้าวก่ายสิทธิอีกคนหนึ่งได้ถ้าเจ้าของบริษัทเขาดูถูกน้องดูหมิ่นเหยียดหยามน้องอันนั้นผิดครับแต่ถ้าเขาไม่รับน้องเป็นสิทธิอันชอบธรรมครับที่เขาจะรับหรือไม่รับต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเพราะเรามักจะบังคับให้คนอื่นมาทำตามใจเราโดยนึกว่าที่เราเป็นอยู่นั้นถูกต้องเรารักษาสิทธิของเราแต่เราไม่รู้ว่าหน้าที่เราคือต้องรักษาสิทธิผู้อื่นด้วยเห็นนะครับแล้วผมตอบน้องตรงประเด็นนะถ้าเขาดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเธอเขาผิดแต่ถ้าเขาไม่รับเธอเขาไม่ผิดอะไรเลยถูกหรือผิดไม่รู้ใช่ไหมเพราะการที่เราจะรักใครก็เป็นสิทธิของเราใช่ไหมการที่เรารับใครทำงานก็เป็นสิทธิของเราใช่ไหมครับแต่ถ้ารับไปแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายแรงงานถูกไหมครับนั้นทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์อยู่ถ้าสมมติว่าเราโดนแฟนนอกใจนี่ควรจะให้โอกาสเขาไหมครับเขานอกใจอย่างเดียวหรือเขานอกใจด้วยนอกกายด้วยนอกใจอย่างเดียวครับนอกใจอย่างเดียวเลยน้องครับกายยังไม่ได้นอกกายนะครับน้องว่ามันต่างกันไหมนอกใจกับนอกกายเนี่ยคือถ้านอกใจเฉยๆพวกเธอให้อภัยไหมใครให้อภัยยกมือสิครับมีพลให้บ้างแต่ถ้าเกิดมันนอกกายไปแล้วด้วยใครให้อภัยยกมือสิครับ oh, no. ไม่ดีเลยแปลว่าน้องเอาคำว่านอกกายเนี่ยเป็นดัชนีชี้บ่งว่าคนนี้ไปแน่ใช่ไหมครับถ้าเกิดน้องเอาอันนั้นเป็นตัดสินใจแล้วน้องว่าผมควรจะเคารพการตัดสินใจของน้องๆไหมครับเคารพครับเพราะฉะนั้นน้องก็ตอบตัวเองแล้วผมก็ตอบไม่ได้เพราะเรื่องนี้คนตอบต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยถูกต้องไหมถูกไหมครับเราไม่สามารถจะชี้นำได้เพราะมันไม่ใช่ถูกมันไม่ใช่ผิดมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับโอเคเนาะการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยทำให้ความจำเสื่อมจริงหรือเปล่ามันทำให้ความจำเสื่อมว่านึกว่าช่วยตัวเองดีกว่ามีเรื่องนั้นกับคนที่รักครับที่ทำมากไปมากไปมันเลยคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ดีก็แสดงว่าความจำมันเสื่อมว่าอีกอย่างมันดีกว่าใช่ไหมหรือใครว่าไม่ดีเรียบไปหมดเลยนะเอาใหม่ดีกว่าว่าการช่วยตัวเองเป็นอะไรการช่วยตัวเองตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า masturbation และถ้าเราดูคำว่า masturbation ในสิทธิทางเพศที่กี้ผมพูดไปแล้วสิทธิทางเพศเขียนไว้เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิที่จะกระทำต่อตนเองเมื่อเกิดอารมณ์และความต้องการทางเพศตามธรรมชาตินะครับและตอบสนองนั้นด้วยตนเองถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ได้ทำให้ผิดเสื่อมเสียศีลธรรมวัฒนธรรมและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญการกระทำนั้นถือว่าถูกต้องตามสิทธิทางเพศสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นโสดแต่งงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องจำไว้นะครับถึงแต่งงานแล้วก็ยังมีความสุขด้วยตนเองได้ไม่ผิดกฎหมายเป็นม่าหย่าร้างก็ทำได้สำคัญที่สุดคือ2 3อันอันที่1เป็นธรรมชาติอันที่2ไม่เป็นอันตรายเนาะนะไม่เป็นอันตรายก็จะมีคำถามว่าสำหรับชายและหญิงนะผมตอบไปข้างๆแล้วกันเนาะสำหรับผู้หญิงครับน้องๆน้องๆผู้หญิงน้องๆสามารถมีความสุขเรื่องนั้นได้เพราะจินตนาการน้อยมันค่อนข้างจะบันเจิดอยู่แล้วนะครับการจะโดนนิดโดนหน่อยก็จะทำให้น้องขึ้นวิมานบนแดนดินอะไรก็ทำไปอย่าหมกมุ่นจนไม่ท่องหนังสือนะจ๊ะคือถ้าเกิดทำพอประมาณเนี่ยนะครับทำพอประมาณเนี่ยสมองมันจะโป่งโล่งนะเพราะต้องไปกินเครียดหายเครียดเนาะแล้วก็ท่องหนังสือต่อไปแล้วถ้าทำมากไปนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยมากไปแต่ผู้ชายเคยมีน้องก็ถามว่าอาทิตย์ละ3หนมากไปไหมมากไปไหมลูกไม่อาทิตย์ละ4หนล่ะไม่5ล่ะ6ล่ะ7ล่ะวันละ2ครั้งล่ะไม่วันละ3ครั้งล่ะ
เอ้ยมี3ครั้งคนเริ่มไม่ไหวแล้วมันว่างงานมากเนี่ยไม่มีอะไรทำหรือเปล่าฮะนะเอาแบบพอประมาณก็พอเนาะนะสรุปไม่อันตรายครับขอให้ทำพอประมาณเพราะจะรู้ไหมครับน้องๆมีคนเคยถามเพราะเราก็ทำงานวิจัยเรื่อยๆว่าแล้วถ้ามันชอบทำไปเรื่อยเป็นไงสักพักเธอก็เบื่อเองอะOh no ใหม่ๆก็โอ้ยสนุกทำไปทำมานั่งเฉยๆดูทีวีดีกว่า